พี่น้องครับตอนนี้ผมเทศนาคำเทศนาชุดพระเจ้าดีเป็นตอนที่8แล้วพี่น้องเรามาไกลความคิดของเราที่เราเข้าใจเรื่องพระเจ้ามีมากขึ้นเรื่อยๆและการที่เรามีพระเจ้าทำให้ผมเห็นว่าคำตอบทุกอย่างอยู่ในพระคัมภีร์และอยู่ในพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับไม่ว่าจะเผชิญอะไรก็ตามพี่น้องพระเจ้าเป็นคำตอบและพี่น้องครับและเมื่อพระเจ้าเป็นคำตอบคำถามอยู่ที่ว่าเราจะสามารถที่จะปฏิบัติคำตอบนั้นได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นวิกฤตโควิด-19 รอบที่2ของประเทศไทยครั้งนี้และพี่น้องที่รักครับสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นพี่น้องถ้าหากว่าเรามองเข้าไปในสภาพการของโลกในปัจจุบันนี้ที่มันเลวร้ายเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเปรียบกันและกันมือขยาสาวได้สาวเอากันไม่เท่าเทียมกันในสังคมหรือแม้กระทั่งการทำลายชีวิตเช่นการทำแท้งตอนนี้กฎหมายการทำแท้งรู้สึกไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องลึกเข้าไปแล้วหรืออีกหลายๆอย่างพี่น้องครับอันนี้มันผมยกเรื่องแง่ลบขึ้นมาในสภาพการปัจจุบันนี้สรุปว่าไงครับพี่น้องโลกเราเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความบาปแล้วก็โลกเราเป็นโลกแห่งบาปพี่น้องครับและเมื่อมากเข้ามากเข้าเป็นไงเมื่อเราเผชิญสิ่งเหล่านี้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกท้อถอยเรารู้สึกแย่โดยเฉพาะยิ่งเมื่อเงินเราขาดกระเป๋าและเมื่อสันติสุขเราไม่มีโอกาสที่เราจะสอบเราก็สอบไม่ได้ใช่ไหมครับโอกาสที่เราจะเรียนต่อเราก็ถูกจำกัดไปบางคนวางแผนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ต้องหยุดไปเพราะว่าสภาพการเป็นเลวร้ายพี่น้องครับเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้มากเข้ามากเรารู้สึกเราอยากจะด่าใช่ไหมครับเราอยากจะสาปแช่งคนเหล่านั้นที่มันสร้างปัญหาและเห็นแก่ตัวเหล่านี้บางสถานการณ์เราจับตัวได้บางสถานการณ์เราจับตัวไม่ได้พี่น้องครับแต่เมื่อเราบอกว่าพระเจ้าดีใช่ไหมเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านั้นสำคัญคือว่าในสภาพการแบบนี้เราจะสำแดงว่าพระเจ้าดีในสภาพโลกที่เลวร้ายได้อย่างไรเมื่อโลกที่ดีเราบอกพระเจ้าดีง่ายจริงไหมแต่เมื่อสภาพรอบๆเรามันไม่ดีเราจะสำแดงว่าพระเจ้าดีได้อย่างไรบ้างพี่น้องที่รักครับแต่ผมจะบอกกับพวกว่าเราจะสาปแช่งเขาไม่ได้พี่น้องเพราะการที่เราสาปแช่งนั้นเป็นเหมือนกับเราอนุญาตให้ใช้ฤทธิ์อำนาจหรือสิทธิอำนาจมืดไม่ถูกต้องและเป็นถ้าเราสาปแช่งมันเป็นการใช้สิทธิอำนาจอย่างผิดๆและถ้าเราสาปแช่งนั้นหรือเราด่านั้นมันจะเป็นการที่เรากระทำสิ่งที่ผิดวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่โปร่งประทานสิทธิอำนาจให้กับเราเพราะฉะนั้นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเราจะต้องใช้อย่างถูกต้องพี่น้องพระคำของพระเจ้าข้อนี้ที่ผมพูดอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับบอกว่าไง1เปโตรบทที่2ข้อ9พี่น้องเป็นใครพี่น้องท่านเป็นใครพี่ต้องดูดีๆท่านเป็นใครเพราะเราแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพวกท่านประกาศเห็นไหมเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ในความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องพระเจ้าเรียกเราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าและในฐานะปุโรหิตหลวงแล้วเราทำยังไงพี่น้องทุกท่านบอกว่าหน้าที่ของปุโรหิตหลวงคือการนำประชากรให้กับพระเจ้าและการนำเสนอพระเจ้าให้กับประชากรถูกไหมพี่น้องหน้าที่ของเราคืออะไรพี่น้องพี่น้องรู้เปล่าครับเมื่อท่านมาเป็นคริสเตียนเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูท่านเป็นปุโรหิตหลวงที่ท่านมีหน้าที่ที่จะนำประชากรทั้งหลายที่รอบๆเราเนี่ยไปให้กับพระเจ้าและเรานำพระเจ้านำเสนอพระเจ้าให้กับประชากรของพระองค์การที่เราจะยกประชากรให้กับพระเจ้านั้นก็คืออะไรครับก็คือการที่เราจะทำอวยพรเชียงใหม่ในวันศุกร์นี้ จริงไหมหรือการที่เราเดือนหน้าเราจะมาพับผลาอธิษฐานด้วยกันนั่นคืออะไรครับคือการที่เราอธิษฐานออกชื่อของประชากรและปัญหาต่างๆให้กับพระเจ้าเราเรียกภารกิจนี้ว่าอธิษฐานวิงวอนหรือ intercession หน้าที่ของการอธิษฐานวิงวอนคืออะไรครับคือเรายืนอยู่ในช่องโหว่ของกำแพงและอธิษฐานทูลขอพระเมตตาของพระเจ้าให้กับพวกเขาโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งในสภาพการปัจจุบันนี้ที่ทั้งโลกมีปัญหาแม้แต่ประเทศมหาอำนาจเช่นอเมริกาก็มีปัญหาเกี่ยวกับโควิดประเทศจีนซึ่งกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจต่อไปที่เขาพยายามแข่งขันก็มีปัญหา
อินเดียประชากรเยอะก็มีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วไปหมดเลยพี่น้องครับและเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเราบอกว่าพระเจ้าดีเราจะมีจุดยืนอยู่ที่ไหนพระเจ้าบอกให้เรามีหน้าที่ยืนอยู่ในช่องโหว่ของกำแพงพี่น้องครับในพระธรรมเอเสเคียลบทที่22ข้อ30บอกว่าไงครับและเราแสวงหาคนหนึ่งในพวกเขาที่จะสร้างกำแพงและยืนอยู่ตรงช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั้นเพื่อเราจะไม่ทำลายมันเสียแต่เราก็หาไม่ได้สักคนหนึ่งพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้มีคนที่ยืนอยู่ช่องโหว่ในสภาพที่มีปัญหาของโลกนี้ก่อนหน้านี้มีคนอธิษฐานเผื่อเราทำให้เราเชื่อพระเยซูคริสต์แต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อและอวยพรคนอื่นด้วยพี่น้องคริสเตียนเราต้องเข้าใจว่านี่เป็นงานของเราแต่หลังจากพระธรรมเอเสเคียลข้อนี้เราจะเห็นสิ่งที่น่าเศร้าก็พระเจ้าพยายามที่จะหาคนสักคนหนึ่งมาอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายแต่พระเจ้าหาไม่ได้สักคนเลยแม้แต่คนเดียวที่จะร้องขอความเมตตาให้กับคนเหล่านั้นไม่มีพระเจ้าหาไม่ได้พี่น้องที่รักครับพระเจ้าได้ส่งมอบหมายให้พวกเรามีงานเพื่อพวกคนทั้งหลายจะได้รับความรอดคือเราอธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่ได้รับความรอดพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าเรากลับไปตำหนิเขาเสียถ้าเราไปตำหนิเขาแปลว่าอะไรเรากำลังสาปแช่งเขานั่นเป็นการที่เราไม่ได้รับผิดชอบต่องานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราทำเลยพี่น้องให้เราคิดดีๆเมื่อเราเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะยิ่งผมรู้ว่าสภาพการผมอาจจะพูดบ่อยหน่อยสภาพการเศรษฐกิจที่มีปัญหาเราโทษรัฐบาลเราโทษเจ้านายของเราเราโทษคนอื่นๆและเราโทษมากไม่พอแล้วเราก็ตำหนิพี่น้องถ้าเราตำหนิเรากำลังสาปแช่งโดยไม่รู้ตัวนั่นเป็นการที่เราไม่ได้รับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพี่น้องผมกำลังพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความเราไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างที่ผู้นำประเทศทำแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปตำหนิเขาพี่น้องการตอบสนองของคนคือตำหนิแต่การตอบสนองของคริสเตียนไม่ใช่ตำหนิครับแต่เป็นอวยพรพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราทำงานร่วมกันกับพระองค์และโดยการอธิษฐานวิงวอนนี่แหละคือการที่เราก็เป็นแบกแอกร่วมกับพระเจ้าผมไม่ได้พูดผิดนะครับเราการอธิษฐานวิงวอนเราไปแบกแอกร่วมกับพระเจ้าและผมอยากจะบอกว่าการอธิษฐานวิงวอนนี่ควรจะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นวิถีชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเพียงแต่กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเท่านั้นพี่น้องการที่เราจะจัดงานอวยพรเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นอีเวนต์การที่เราจัดพับพลาอิตาไม่ใช่เป็นอีเวนต์แต่เป็นการบอกกับพวกเรารู้ว่านี่ควรจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเราพี่น้องครับและพระเจ้ากำลังปลุกคนพระเจ้ากำลังเรียกคนขึ้นมายืนอยู่บนช่องโหว่ของกำแพงอย่างมากพี่น้องที่รักครับท่านเป็นหรือเปล่าสภาพการสังคมปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้ท่านอาจจะไม่มีความรู้สึกเพราะมันไกลตัวของท่านแต่พี่น้องที่รักแต่ถ้าญาติพี่น้องของท่านคนหนึ่งไม่สบายซึ่งหมอรักษาไม่ได้หรือในบ้านของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจแล้วหาคำตอบไม่ได้ท่านจะทำยังไงในฐานะท่านเป็นคริสเตียนพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องอธิษฐานพระเจ้าและพระเจ้าจะตอบเราอย่างแน่นอนพี่น้องท่านมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ20ถึงข้อ24กล่าวไว้ไงครับและพระองค์ก็ทรงเริ่มติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่วิบัติแก่เจ้าเมืองโครสินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้าการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ามกลางเจ้าทั้งหลายทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงจะได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งอยู่บนขี้เถ้ากลับใจใหม่มานานแล้วแต่เราบอกพวกเจ้าว่าในวันพิพากษานั้นโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของพวกเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปอร์นาอูมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากเพราะการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำอยู่ท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทำในเมืองโสโดมเมืองนั้นก็คงจะได้ตั้งอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้าพี่เราที่รักครับในตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตั้งได้ยกชื่อเมืองสามเมืองก็คือโครสินเบสเซดาและคาเปอร์นาอุมขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะสามเมืองนี้ได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาสรรเสริญและยกย่องพระเจ้าสละการอัศจรรย์นั้นแต่เขาไม่ได้ปรับชีวิตของเขาหลังจากที่เขาเห็นการอัศจรรย์นั้นพระเยซูคริสต์เจ้าไม่พอใจพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเห็นการอัศจรรย์เราต้องปรับวิถีชีวิต
หมายความว่าไงปรับวิธีชีวิตหมายความว่าเขาไม่ได้กลับใจคำว่ากลับใจเราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับในการเทศนาที่ผ่านๆมาแล้วก็ที่อาร์คที่อธิบายให้ฟังด้วยใช่ไหมการกลับใจคืออะไรครับคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดกลับใจคืออะไรเปลี่ยนแปลงวิธีคิดไม่ใช่ร้องไห้อย่างเดียวต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะบางคนร้องไห้เท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นก็ทำไปทำตัวเหมือนเดิมไม่ใช่แต่การกลับใจหมายถึงการเปลี่ยนวิธีคิดเมืองทั้งสามเมืองนี้เห็นการอัศจรรย์เขาสรรเสริญพระเจ้าแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดเขายังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมพี่น้องที่รักเราที่เป็นคริสเตียนเราก็ต้องระวังเรื่องนี้ดีๆด้วยคืออะไรก็คือการอัศจรรย์ที่เขาเห็นนั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อความคิดของเขาเลยและไม่ได้เปลี่ยนวิธีชีวิตที่เขาดำเนินไปเลยพี่น้องครับเมื่อเราเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องครับเราเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปล่าเราเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนั่นคืออันตรายพี่น้องเราเห็นถึงหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเราเห็นพระเจ้าอวยพรเราสำหรับเรื่องที่ดินเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ผมเห็นเติ้ลมาถามมาที่โบสถ์หลังจากที่เราอธิษฐานเผื่อเขา3เดือนใช่ไหมครับแล้วผมตามเติ้ลเมื่อเช้านี้ทำเติ้ลเป็นไงบ้างเติ้ลว่าเกือบ 100% เราตบมือขอบคุณพระเจ้าดีไหมครับพี่น้องผมจะบอกพวกเรานะครับเติ้ลเป็นตัวอย่างที่สำคัญอย่างนี้เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดเราและผมในฐานะที่ผมเป็นหมอผมมีความรู้สึกมากเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะในที่สุดเรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรวินิจฉัยไม่ออกว่าเป็นอะไรอยู่กับพระเจ้านำโดยการเผยพระชนะผมคิดว่าเป็นการเผยชนะที่คุณหมอไก่ได้ไปเห็นว่าเอ๊ะโรคนี้มันจะต้องปรึกษาหมอนั้นไม่ใช่หมอนี้ ก็เลยจะต้องไปหาคุณหมอพึ่งเป็นหมอที่เกี่ยวกับทางกายภาพบำบัดและที่สุดตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำและรักษาผ่านทางหมอด้วยและผ่านทางคำอธิษฐานของเราได้เราหายพี่น้องที่รักครับเรากลับใจหรือเปล่าเมื่อเราเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำกับเติ้ลเรากลับใจหรือเปล่าเมื่อพระเจ้าอวยพรเราเราเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องครับและพระเยซูคริสต์เอากลับมาถึงเรื่องนี้อีกและพระเยซูคริสต์ก็ตรัสข้อสรุปที่น่าตกใจอย่างยิ่งในข้อ23บอกว่าไงครับบอกว่าเพราะการอัศจรรย์เพราะการอัศจรรย์นั้นเพราะการอัศจรรย์ต่างๆที่ทำท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทำในเมืองโสโดมเมืองนั้นคงจะตั้งอยู่จนถึงทุกวันนี้พี่น้องที่รักครับคือถ้าการอัศจรรย์แบบเดียวกับที่พระเยซูกระทำที่เมืองโสโดมเมืองโสโดมนั้นคือเมืองอะไรคือเมืองที่พระเจ้าได้ส่งการพิพากษาโดยการส่งไฟกรรมฐานลงมาทำลายใช่ไหมเมืองโสโดมเป็นเมืองที่วิปริตทางเพศทำบาปทางเพศนะครับแต่เมื่อมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นนี้เมืองโสโดมจะคงจะต้องกลับใจและคงตั้งอยู่ไม่ต้องถูกทำลายไปอย่างแน่นอนคือเมืองโสโดมนั้นเปลี่ยนจากเมืองที่ถูกพิพากษาให้กลายเป็นเมืองที่มีเป้าหมายอย่างแน่นอนแทนที่จะถูกทำลายแต่กลับยืนขึ้นมาสำหรับอาณาจักรพระเจ้าพี่น้องครับศาสนาคืออะไรศาสนาคือรูปแบบที่ไม่มีฤทธิ์เดชเมืองที่เอาแต่ศาสนาคือเมืองที่รับแต่รูปแบบภายนอกแต่ไม่มีฤทธิ์เดชเมืองเช่นนี้จะไม่รู้ถึงน้ำพระทัยและทิศทางของพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำเข้ามาเลยพี่น้องที่รักครับผมพูดถึงเมืองแต่ผมอยากจะกลับมาพูดถึงพวกเราทุกคนทั้งที่ในห้องศพในคริสตจักรแห่งนี้แต่ตอนนี้และทุกคนที่อยู่ที่บ้านพี่น้องครับเรานับถือพระเจ้าแบบอะไรเรานับถือพระเจ้าแบบศาสนาหรือรู้จักพระเจ้าโดยความสัมพันธ์และลึกซึ้งกับพระองค์รู้ตรงไหนครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเราเอาศาสนาเราไม่มีฤทธิ์เดชเราแต่งตัวสวยๆเราอ่านพระคัมภีร์เป็นรูปแบบเราร้องเพลงเป็นรูปแบบแต่ไม่เคยมีฤทธิ์เดชเลยในชีวิตของเราเลยถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าคนเหล่านี้จะไม่รู้สึกและรู้ซึ้งถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและทิศทางของพระองค์เลยพี่น้องถามอยากผมอยากถามพวกเราอะไรคือดิสตินีของท่านลูกของท่านอนาคตจะเป็นใครเป็นอะไรทำงานอะไรท่านเคยคิดหรือเปล่าท่านเคยมีทิศทางแบบพระเจ้าหรือไม่หรือท่านคิดแบบชาวโลกคือเรียนสูงๆเรียนเก่งๆแล้วก็ไปเรียนวิชาที่หาเงินได้เยอะๆพอหาเงินได้เยอะเสร็จปุ๊บก็มีเงินเยอะๆต่อไปเยอะเท่านี้ไม่พอเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองเลยเขาไม่มีทิศทางอะไรในชีวิตเลยพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เคยกระทบชีวิตของเขาเลยพี่น้องนั่นเรากำลังนับถือศาสนาแล้วพี่น้องที่รักครับพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นปุโรหิตหลวงเพื่อที่จะนำประชากรของโปรมาหาพระเจ้าและเสนอพระเจ้าให้กับประชากรท่านทำหรือเปล่าผมทำหรือเปล่าผมถามตัวเองผมทำหรือไม่พี่น้องครับพระเจ้า
ทรงมีพระประสงค์ที่จะสำแดงพระเมตตาของพระองค์แต่เมื่อประชากรของพระเจ้าในเมืองนั้นเห็นความชั่วร้ายของเมืองแล้วเขาก็เริ่มกล่าวโทษเริ่มตำหนินักการเมืองผู้ปกครองแล้วประชากรของพระเจ้าคนนั้นก็จะเป็นบุคคลที่สูญเสียเป้าหมายที่พระเจ้ามอบให้กับเขาคือการที่จะนำข่าวประเสริฐนำไปสู่เมืองนั้นให้เมืองนั้นกลับใจเสียพี่น้องครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้พี่น้องครับพระเจ้าแสวงหาคนที่จะยืนอยู่ที่ช่องโหว่ของกำแพงที่จะได้ฐานวิงวอนเผื่อคนในเมืองนั้นพี่น้องที่รักครับทำไมครับทำไมเราต้องทำเช่นนี้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าดีและถ้าไม่มีใครยินดีที่จะยืนอยู่ที่บนในช่องโหว่ของกำแพงอธิษฐานวิงวอนขอพระเมตตาต่อพระเจ้านั้นสำหรับพวกเขานั้นคนเหล่านั้นก็จะไม่เห็นการดีของพระเจ้าเลยพี่น้องที่รักครับผมพูดถึงเมืองอาจจะไกลหน่อยแต่พูดถึงในครอบครัวของเราลูกของเราเดินไปกับพระเจ้าไหมลูกของเรามั่นคงกับพระเจ้าหรือเปล่ามีไหมครับที่เขาไม่เดินเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในช่องโหว่อธิษฐานเผื่อลูกของเราพี่น้องนั่นซีเรียสนะครับในปัจจุบันเป็นแบบนี้ในประเทศชาติเป็นแบบนี้พี่น้องที่รักครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นก็เพื่อแสดงว่าพระเจ้าดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นเพื่อตอบสนองต่องานชิ้นสำคัญที่สุดที่พระเจ้าให้กับเราคืออะไรครับสำแดงพระบิดาหน้าที่ของโลกนี้คืออะไรครับหน้าที่ของเราในโลกนี้คือเราจะต้องสำแดงให้โลกนี้รู้จักพ่อที่ถูกต้องให้โลกที่กำพร้านี้รู้จักพ่อที่ถูกต้องเช่นเดียวกันกับพระเยซูที่พระองค์ทรงกระทำแบบเดียวกันที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อสำแดงให้โลกที่กำพร้านี้รู้ว่าพ่อดียังไงพระบิดาดียังไงพี่น้องที่รักครับเรามีพ่อฝ่ายวิญญาณและเราที่เป็นพ่อแม่ฝ่ายร่างกายนะเราจะต้องสำแดงพ่อพระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์พระองค์เป็นพระบิดาที่ดีขนาดไหนผมจะยกตัวอย่าง3อันที่เป็นพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงสำแดงให้เห็นพระบิดาในโลกนี้เหตุการณ์ที่1ก็คือชายตาบอดบาร์ทิเมอัสในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ46ถึงข้อ52ผมจะไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่พี่น้องคงจะจำเรื่องนี้ได้นะครับพี่น้องผมอยากถามพวกเราถ้าเรามีความสามารถที่จะทำให้เด็กตาบอดกลายเป็นเด็กตาดีมองเห็นท่านจะทำหรือเปล่าถ้าท่านสามารถทำได้นี่คือสิ่งที่พระบิดาทำและในกรณีนี้พระเยซูคริสต์ทรงเปิดตาของบาร์ทิเมอัสและพระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้กับเขาและเขาได้ทิ้งเสื้อคลุมที่เขาสวมในฐานะที่เป็นขอทานออกเสียและมาติดตามพระเยซูพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้ากระทำกลับมาที่ตัวเราพวกเราพี่น้องครับคนในครอบครัวเราเพื่อนบ้านของเราหลายคนเป็นคนตาบอดแล้วก็มีชีวิตอยู่แบบคนขอทานหน้าที่ของเราต้องทำแบบพระเยซูคือเสนอพระบิดาที่สามารถรักษาคนตาบอดนั้นให้หายบางคนตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณเราจะต้องไปรักษาตาบอดฝ่ายวิญญาณเขาให้หายเพื่อเขาจะเดินติดตามพระเยซูนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำประการที่2หญิงล่วงประเวณีในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ1ข้อ11ใช่ไหมครับพี่น้องจำเหตุการณ์ได้ไหมครับเมื่อพวกฟาริสีได้นำหญิงคนหนึ่งซึ่งถูกจับขณะที่ล่วงประเวณีอยู่นั้นมาหาพระเยซูและดูว่าพระเยซูจะตอบสนองอย่างไงอีกครั้งหนึ่งในสภาพการที่กดดันแบบนี้พระเยซูสำแดงพระบิดาให้ฟาริสีเห็นและในขณะนั้นเมื่อลากผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ต่อหน้าพระเยซูพวกฟาริสีก็เตรียมตัวหยิบหินขึ้นมาเพื่อที่จะขว้างไปที่ผู้หญิงคนนี้ตามกฎของโมเสสแต่พระเยซูเดินมาหาเขาด้วยมุมที่ต่างออกไปพระเยซูทรงค้อมพระองค์ลงและเขียนบางสิ่งลงในพื้นนั้นเราไม่รู้พระเยซูเขียนอะไรนะครับและพระองค์หลังจากเขียนแล้วพระเยซูตรัสว่าไงใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรกพี่น้องน่าสังเกตนะครับในตอนนี้บุคคลเดียวที่ไม่มีบาปและมีสิทธิที่จะเอาหินขว้างเธอได้บุคคลนั้นคือพระเยซูแต่บุคคลนี้ปฏิเสธที่จะเอาหินขว้างแต่แทนที่จะเอาหินขว้างเธอพระเยซูกลับเปิดเผยพระบิดาออกมาให้ผู้หญิงคนนี้เห็นและในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของพ่อและลูกสาวจริงไหมพระเยซูเสนอพระบิดาให้กับหญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกสาวของพระบิดานั้นและพระเยซูเสนอพระบิดาให้กับหญิงสาวคนนี้พี่น้องครับแต่ส่วนคนที่ตั้งใจจะเอาหินขว้างเธอนั้นก็อับอายแล้วก็เดินหนีออกไป
ย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเขียนอะไรบนพื้นนั้นบางคนก็บอกว่าเขียนลายชื่อความบาปแต่เราไม่รู้อันนี้เป็นการคาดเดาของนักศาสนศาสตร์แต่สิ่งที่เราเห็นอันนึงก็คือหลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าเขียนแล้วนักการศาสนานั้นเดินออกไปทีละคนทีละคนก็ยังดีนะพี่น้องเขายังมีมโนธรรมเดินออกนะใช่หรือเปล่าบางคนอาจจะไม่เดินออกก็แล้วเพราะคิดว่าฉันบริสุทธิ์พี่น้องครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทําสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเขียนได้ผลิตบรรยากาศของพระคุณที่ผลักดันให้คนที่มีแรงจูงใจที่จะพิพากษานั้นต้องอับอายและเดินหนีออกไปเสียพี่น้องครับและสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทําต่อไปนั้นคือสิ่งที่พ่อจะทํากับลูกที่หลงหายไปในความบาปหลงหายไปในความอับอายนั้นพระเยซูทําไงครับพี่น้องครับพระเยซูปฏิบัติเธอพระองค์ไม่สนใจว่านักการศาสนาจะคิดอย่างไรกับพระเยซูพี่น้องความเห็นของฝูงชนไม่สามารถกระทบพระองค์ได้เมื่อเราจะเสนอพระบิดานั้นพี่น้องครับฝูงชนอาจจะไม่เห็นด้วยพี่น้องครับเราที่เป็นคริสเตียนเราเป็นเหมือนปลาเป็นที่กำลังว่ายทวนน้ำในขณะที่กระแสน้ำกำลังพัดไปอีกทิศนึงแต่เรากำลังว่ายทวนน้ำและการว่ายทวนน้ำของปลานั้นมั่นคงเข้มแข็งและเราที่เป็นคริสเตียนเราต้องเป็นคนเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันในสภาพการที่โลกมีปัญหาแห่งความเห็นแก่ตัวแห่งการมือขยาวสาวได้สาวเอาเราที่เป็นคริสเตียนเราสามารถยืนได้หรือเปล่าว่าเราจะยังมีใจเมตตาต่อผู้อื่นอีกพี่น้องที่รักครับความเห็นของฝูงชนกระทบท่านหรือเปล่าพี่น้องในบรรยากาศเช่นนี้พระเยซูทรงสำแดงว่าพระบิดาทรงเป็นอย่างไรคนที่ทำบาปนี้ได้เห็นพระเยซูได้เห็นพระบิดาและคนที่ทำบาปนี้เธอได้รู้ว่าเธอคือเด็กกำพร้าที่ต้องการพ่อต้องการความรักต้องการการให้อภัยและต้องการความเมตตาของพ่อซึ่งพระเยซูนี่แหละคือผู้ที่สำแดงพ่อให้เธอเห็นคือพระบิดาของเธอผู้ทรงสถิตในสวรรค์ตามกฎของโมเสสเธอต้องถูกหูหินขว้างตายแต่ตอนนี้เป็นฤดูกาลใหม่เธอแม้เธอยังอยู่ใต้กฎของพระคัมภีร์เดิมและแม้โลหิตของพระเยซูยังไม่หลั่งออกในเวลานั้นก็ตามพระบิดาและพระเยซูไม่ได้ละเลยเธอไปแล้วและเมื่อเธอยอมรับและสารภาพบาปของเธอตอนนี้จะกล่าวคนที่กล่าวโทษเธอก็เดินออกไปหมดเสียไม่มีใครกล่าวโทษเธออีกแล้วและพระเยซูก็ตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและต่อไปนี้อย่าทำบาปอีกเลยพี่น้องครับพระเยซูทรงวินัยเธอด้วยคำพูดแห่งความรักนั่นเองพี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราได้คิดให้ดีๆว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมเราเจอคนประเภทหญิงล่วงประเวณีเราตัดสินเขาหรือเปล่าบางทีเราตัดสินด้วยการแต่งตัวของเขาเราตัดสินเขาด้วยคำพูดของเขาซึ่งไม่สุภาพและไม่เพราะเราตัดสินเขาด้วยพฤติกรรมของเขาเช่นอาจจะเป็นการก้าวร้าวที่พูดไม่ดีกับเราก็ได้พี่น้องเราเคยมองทะลุผ่านคำพูดผ่านเสื้อผ้าผ่านการศึกษาของเขาลงเข้าไปในก้นลึ่งก้นบึ้งส่วนลึกของหัวใจของเขาเหรอมาเราเคยมองลึกเข้าไปอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องผมอยากให้พวกเรามองเช่นนั้นเพื่อเราจะสำแดงพระบิดาของผู้ที่ต้องการให้กับเด็กกำพร้านั้นพี่น้องครับอันนี้คือการที่พระเยซูคริสต์เจ้าสำแดงและเมื่อเราเห็นคนแง่ลบให้เราสำแดงพระบิดาประการที่3นะครับคนที่1ที่ผมได้ให้พวกเราเห็นก็คือคนตาบอดคนที่2ก็คือหญิงล่วงประเวณีคนที่3ก็คือพวกเด็กๆนะครับในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ13ถึงข้อ14นะครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทำนั้นพระองค์ทรงชี้ไปยังพระบิดาที่สมบูรณ์พระบิดาที่ดีเลิศประเสริฐไม่มีที่ติและในขณะที่พระเยซูคริสต์เจ้ากำลังสั่งสอนเหล่าสาวกและประชาชนอยู่นั้นก็ปรากฏมีเด็กมาหาพระเยซูพี่น้องเหล่าสาวกมองว่าเด็กไม่มีความสำคัญและรบกวนพระเยซูเมื่อเป็นเช่นนี้พระเยซูก็ได้แก้ไขทัศนคติผิดของเหล่าสาวกเสียและมากยิ่งกว่านั้นอีกเหล่าพ่อแม่ก็นำลูกทั้งหลายมาหาพระองค์พี่น้องครับอันนี้เป็นผมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยดีขึ้นนะครับมันในบรรยากาศที่มองให้กับลูกพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับในสมัยก่อนถ้าสมมติมีแขกมาหาพ่อแม่ของเราที่บ้านพ่อแม่ว่าไงไปเด็กๆไปไกลๆผู้ใหญ่จะคุยกันอย่ามานั่งอยู่ด้วย
จริงไหมเราจะพูดแบบนี้แล้วก็เราไม่เห็นคุณค่าของเด็กๆพี่น้องเช่นเดียวกันเราอาจจะเป็นเช่นนี้เด็กนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเด็กฝ่ายร่างกายของอายุของโลกนี้แต่เด็กนั้นอาจจะเป็นคนที่ด้อยกว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่มีการศึกษามากเท่าเราอาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมไม่เท่าเราและเราก็ขับไล่เข้าไปเสียเพราะเรากำลังแบ่งชนชั้นให้เกิดขึ้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้ารู้จักคนเหล่านี้โดยชื่อของเขาพี่น้องคะให้เราแคร์ผมอยากให้เรามีบรรยากาศแบบนี้ในโบสถ์เราด้วยเช่นเดียวกันให้เราสำแดงพระบิดาที่เรานมัสการให้กับพี่น้องของเราในโบสถ์ทุกคนให้กับลูกๆของเราทุกคนให้เราให้กับเพื่อนของลูกๆของเราทุกคนให้กับคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าที่เข้ามาในโบสถ์เราพี่น้องครับบางคนเข้ามาในโบสถ์เราเขาอาจจะไม่ได้พูดภาษาศาสนาแบบเดียวกับเราก็ได้ไม่ได้พูดภาษาพระคัมภีร์แบบเดียวกับเราก็ได้เรายอมรับเขาหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมีการแสดงออกบางอย่างซึ่งอาจจะฟังแล้วไม่น่าฟังอาจจะเห็นแก่ตัวอาจจะแง่ลบแต่พี่น้องครับเรารับเขาหรือเปล่าเพราะเขาเป็นเด็กพระเยซูได้สำแดงพระบิดาให้เราสำแดงพระบิดาให้กับคนเหล่านี้เสียพี่น้องครับในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ13ถึงข้อ14ผมจะอ่านนะครับขณะนั้นมีบางคนพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์สัมผัสตัวเด็กเหล่านั้นแต่พวกสาวกห้ามไว้เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอพระทัยตรัสกับพวกสาวกว่าจงยอมให้เด็กเล็กเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขาพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเราอ่านพระคัมภีร์เรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าที่พระเยซูคริสต์สำแดงพระบิดาให้คนทั้งหลายได้เห็นพี่น้องถามพวกเราในฐานะเราเป็นปุโรหิตเราสำแดงหรือเปล่าเราเจอเรื่องแง่ลบเราสำแดงหรือไม่หรือเราตำหนิเขาแต่พระเจ้าต้องการให้เราอวยพรโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายอีกเรื่องนึงจากพระธรรมยอห์นบทที่17นะครับพี่น้องในพระธรรมยอห์นบทที่17นั้นเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นจะดูว่าพระเยอะไรที่อะไรบ้างที่พระเยซูได้สำแดงพระบิดาให้เราเห็นพระเยซูสำแดงอะไรบ้างเกี่ยวกับพระบิดาเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างใช่ไหมครับ3เหตุการณ์ที่พระเยซูก็ได้สำแดงพระบิดาแต่ทีนี้แล้วพระเยซูสำแดงพระบิดาอย่างไรมันสะท้อนอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่10ยอห์นบทที่17นะครับจากพระธรรมบทนี้เราจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าใช้เวลากับพระบิดาอย่างไรอะไรคือเป้าหมายของการดำเนินชีวิตของพระองค์ในโลกนี้และอะไรที่พระเยซูคริสต์ได้สำแดงให้เราเห็นพี่น้องครับแล้วผมจะบอกพวกเราว่าข้อต่อไปนี้เนี่ยจะเหมาะสมสำหรับเราว่าเราจะสำแดงพระบิดาอย่างไรบ้างโอเคประการที่หนึ่งพระเยซูสำแดงอะไรครับพระเยซูได้มาเพื่อให้งานของพระบิดาสำเร็จอันนี้คือเป้าในชีวิตของเราพี่น้องครับและผมจะบอกพวกเราว่าพี่น้องงานของเราในโลกนี้คือเราอยู่ในโลกนี้เพื่อทำให้งานของพระบิดาสำเร็จงานของพระเยซูคริสต์เจ้าสำเร็จงานของพระเจ้าสำเร็จดูในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ4สิครับบอกว่าไงข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้วเราคิดถึงว่าพระเยซูพระเจ้าสั่งพระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อที่จะทำงานของพระองค์บนไม้กางเขนใช่หรือเปล่าแต่พี่น้องครับทุกคนในที่นี้พระเจ้าให้งานเราทำและนี่เป็นงานของครอบครัวผมย้ำนะครับเป็นงานของครอบครัวที่พระเยซูได้มอบหมายให้มาทำสำเร็จคืออะไรครับมาสัมผัสและรักษาชีวิตของประชาชนพี่น้องครับดูในพระธรรมยอห์นบทที่10อีกข้อนึงนะครับบทที่10ข้อ37ถึงข้อ38ว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่วางใจในเราก็จงวางใจในพระราชกิจเหล่านั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาพี่น้องครับจากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ผมจะสรุปความคิดอันนึงให้เรารู้การที่เราเผชิญหน้ากับงานของพระเจ้าพระบิดานั้นจะทำให้เรารู้จักพระเจ้าพระบิดามากขึ้นพี่ต้องฟังดีๆและตามผมช้าๆนะครับการที่เราเผชิญหน้างานของพระเจ้าจะทำให้เรารู้จักพระเจ้าจริงไหมผมไม่เคยรู้จักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมจนกระทั่งผมอธิษฐานแล้วผมได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้าตอนที่ผมทำคลินิกในสภาพการที่เศรษฐกิจมีปัญหาแต่ปรากฏคนไข้คลินิกผมยังเยอะอยู่แปลว่าอะไรงานของพระเจ้าทำงานในเราพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเผชิญหน้างานของพระเจ้า
เราได้รู้จักพระเจ้าท่านเผชิญหน้า งานของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับคนรู้จักพระเจ้าเพราะงานของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทําในชีวิตของเขานั่นเองจริงไหมพี่น้องท่านรู้จักพระเจ้าหรือเปล่าเราไม่รู้จักพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยเผชิญหน้างานของพระเจ้าเลยพี่น้องตลอดชีวิตของผมเผชิญงานของพระเจ้ามาตลอดอย่างเช่นวันนี้ผมเดินเข้ามาในห้องนี้ผมก็พูดกับซับว่าซับขอบคุณพระเจ้านะเรามีคริสตจักรเพื่อที่จะให้เราสำแดงงานของการมีความคิดสร้างสรรค์ในพวกเราแล้วผมก็ถามซับเธอไปเอามาจากไหนอะผ้าอย่างเงี้ยที่บวชไปเห็นมีเนี่ยพี่น้องคนหนึ่งให้เรายืมเห็นแล้วยังให้ยืมแปลว่าอะไรแปลว่างานของพระเจ้าในหัวใจของพี่น้องคนนั้นที่ช่วยทำให้งานนี้สำเร็จจริงหรือเปล่าพี่น้องคิดดูสิมันอัศจรรย์แล้วเราได้สัมผัสพระเจ้าพี่น้องได้สัมผัสพระเจ้าจากจุดเล็กๆน้อยๆและจากจุดใหญ่ถ้าเราเห็นเผชิญหน้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับและเราที่เป็นลูกของพระเจ้านี่แหละหรือพี่น้องคริสเตียนนี่แหละที่เป็นผู้แนะนำงานของพระเจ้าให้กับพวกเขางานนั้นคือการที่เราจะนำแผ่นดินสวรรค์ลงมาในโลกนี้ในบ้านของเราในชุมชนในร้านในบริษัทในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยของเรางานนั้นคืออะไรครับพี่น้องงานนั้นคือเมื่อคนมีปัญหาเราแนะนำพระเยซูคริสต์เจ้ากับเขาเช่นเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราแนะนำพระเยซูคริสต์เจ้ากับเขาเมื่อเขาเครียดเมื่อเขาวิตกกังวลเมื่อเขามีปัญหาการเงินการงานการเรียนและอื่นๆอีกบ้างเราแนะนำพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเขาและรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเจ้าพระบิดาจะตอบสนองเขาและจะทำให้เกิดความสำเร็จและให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบนี่แหละคือหัวใจของพระบิดาและพระลักษณะของพระบิดาตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาพี่น้องและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งยุคพระเยซูและจนถึงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันพระองค์มอบหมายงานนี้ให้เราทำต่อมาคือให้คนทั้งโลกสัมผัสพระเจ้าและรับการเยียวยาจากพระองค์พี่น้องเราจะให้คนทั้งโลกสัมผัสพระเจ้าและรับการเยียวยาอย่างไรถ้าเรายังไม่สัมผัสพระเจ้าและเรายังไม่ได้รับการเยียวยาจากพระองค์เลยพี่น้องจริงไหมถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราจะสามารถช่วยคนอื่นได้หรือไม่มีทางครับพี่น้องเราบอกพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งคำตอบแต่เราไม่เคยได้รับคำตอบจากพระเจ้าเราจะไปบอกคนอื่นได้รับคำตอบจากพระเจ้าได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องเชื่อละนี่งานของพระองค์ที่ทรงมอบไปก่อนเพราะฉะนั้นงานของพระเยซูคริสต์เจ้าประการที่หนึ่งเกี่ยวกับพระบิดาคือเสนองานของพระองค์สำแหน่งงานของพระบิดาให้กับคนทั้งหลายประการที่สองมาเพื่ออะไรครับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อสำแหน่งพระนามของพระบิดาในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ6บอกว่าข้าพระองค์สำแหน่งพระนามของพระองค์แก่บรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์จากโลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์พี่น้องชื่อบอกลักษณะและตัวตนของคนคนนั้นบอกเนเจอร์ใช่ไหมครับแล้วก็บอกไอเดนติตี้ของคนคนนั้นชื่อของพระเจ้าพี่น้องพี่น้องรู้เปล่าชื่อของพระเจ้านี้มีเยอะมากเลยและชื่อของพระเจ้านั้นได้บอกลักษณะของพระเจ้าและตัวตนของพระองค์ด้วยเช่นเป็นไงครับ1พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงยาโฮวาโรอีสดุดีบทที่23ใช่ไหมจำได้ป่ะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระเจ้าทรงเป็นยาเวโรอีพระเจ้าอีกชื่อหนึ่งของพระองค์คือยาเวราฟาพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเห็นไหมลอกลักษณะของพระองค์และพระเจ้าทรงเป็นอะไรครับพระเจ้าทรงเป็นยาโฮวายีเรยาเวยีเรคือพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมยาโฮเวชาโลมพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราจะพบกับสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนโลกให้พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสเช่นนี้พระเจ้าทรงเป็นสันติสุขพระเจ้าพระองค์จึงบอกแล้วครับถ้าเราเป็นคริสเตียนเราไม่ควรจะกินลอร่าซีแพมหรือไดซีแพมไม่ต้องกินยานอนหลับจริงพี่น้องครับเพราะว่าถ้าท่านติดสนิทอยู่กับพระเจ้านะครับท่านจะพบกับสันติสุขและสันติสุขได้เป็นสันติสุขลึกข้างในแปลว่าอะไรครับแปลว่าแม้สภาพการข้างนอกมีปัญหาแต่ข้างในของท่านมีความลึกของสันติสุขอยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นยาเวชาโลมหรือพระเจ้าทรงเป็นยาเวนิสสีพระเจ้าทรงเป็นธงของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นชัยชนะของข้าพเจ้าพี่น้องครับผมเป็นคนนิสัยอันหนึ่งหรือเปล่าแตกต่างกับลูกผมเป็นคนไม่ชอบแข่งขัน
ต้นข้ากับลูกผมชอบแข่งขันมากแต่ผมมีชัยชนะอยู่เสมอเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าเป็นธงชัยของข้าพเจ้าพระเจ้าผมไม่กลัวผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วพระเจ้าก็ให้ชัยชนะตลอดตลอดและตลอดมันเป็นความสุขของผมและพระเจ้าก็ให้ชัยชนะด้วยพี่น้องครับและพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อสำแดงและเปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้าและตัวตนของพระบิดาให้กับพวกเราเห็นเช่นพระเจ้าบอกเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วพระเจ้าทรงเป็นยะโฮวาห์ราฟาแพทย์ผู้ประเสริฐพี่น้องเมื่อเรามีประสบเมื่อเรามีปัญหาพี่น้องรู้เปล่าว่าบางครั้งแล้วผมรู้สึกว่าเมื่อเรามีปัญหาบางอย่างเนี่ยนะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยผมก็คิดผิดขอบคุณพระเจ้าที่มีปัญหาไม่ใช่เนาะพระเจ้าไม่ได้ส่งโรคมาให้ผมแต่เมื่อผมพระเจ้ามีเมื่อผมมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วอะไรบางอย่างแม้ผมเป็นบอกว่าผมจะให้ฐานพระเจ้าไอ้ฐานพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นแพทย์ประเสริฐพระเจ้ารักษาครับลูกพี่น้องและเมื่อผมมีประสบการณ์โรคนี้กับพระเจ้าและผมก็สามารถบอกคนอื่นได้พี่น้องครับอย่างเช่นบางทีผมก็นอนไม่หลับพออายุมากขึ้นมันเริ่มนอนไม่หลับมากขึ้นแล้วผมรู้หรือเปล่าว่าพี่น้องรู้เปล่าผมนอนโดยวิธีไหนผมไม่ได้ลงไปที่คลินิกแล้วไปเอายาลอราซิแพมมา1เม็ดไม่ใช่แต่ผมภาวนาพระวจนะของพระเจ้าผมท่องพระคัมภีร์ท่องพระคัมภีร์ให้ใครฟังอย่างน้อยให้ตัวเองฟังและให้พระเจ้าฟังและเมื่อผมท่องพระคัมภีร์ภาวนาพระธรรมของพระเจ้าเป็นไงบ้างผมนอนหลับเห็นไหมผมมีประสบการณ์พระเจ้าการรักษาของพระเจ้าไม่ใช่หมายความว่าพระเจ้าจะต้องมาวางมือกับเราแต่มีหลายระบบหลายวิธีการที่พระเจ้าให้กับเราในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูทรงมีชีวิตที่สอดคล้องกับพระนามของพระบิดาและพระองค์บอกเราว่าพระองค์เข้ามาในโลกนี้ด้วยนามของพระบิดาการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์เจ้ากระทำนั้นพระเยซูคริสต์เจ้ากระทำในนามของพระบิดาฤทธิเดชและสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้รับและเป็นบุตรของพระเจ้านั้นพี่น้องครับเราก็จะได้รับเพราะเราเชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างกับเราที่สำแดงพระนามพระบิดานั้นพี่น้องครับเช่นเมื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐยาเวราฟาเพราะฉะนั้นเราจึงมีความหวังในการรักษาโรคจากพระองค์พี่น้องครับแม้เราอาจจะมีหมอในโบสถ์พระเจ้าทรงใช้หมอได้แต่ความบังของเราไม่อยู่ที่หมอแต่อยู่ที่การรักษาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราเป็นโรคที่หมอรักษาไม่หายแต่พระเจ้ายังรักษาอยู่จริงหรือเปล่าพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับโรคภัยไข้เจ็บของเราเราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเราป่วยตายผมเชื่ออย่างนี้พี่น้องเราจะไปอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราป่วยตายแต่พระเจ้ารับเราไปเพราะถึงเวลาที่พระเจ้าจะให้เราไปผมอยากจะเป็นเช่นนั้นพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นผมต้องรักษาสุขภาพให้ดีใช่ไหมครับเพื่อเราจะสามารถใช้สุขภาพของเราร่างกายของเรานี้เพื่อรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะกลับไปหาพระเจ้าแบบแข็งแรงครับพี่น้องเอเมนไหมพี่น้องครับไม่ใช่พังแอบพังแอบพี่น้องครับหรือพระนามของพระเจ้าคืออะไรครับพระเจ้าลงเป็นยะโฮวาโรอีพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงจริงไหมและพระเจ้าทรงเป็นยะโฮวายีเรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมและพระเจ้าก็จะเลี้ยงดูเราทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาการเงินพระเจ้าช่วยเราเมื่อเรารู้สึกขัดสนพระเจ้าช่วยเราเมื่อเรามีปัญหาในครอบครัวพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราอยู่เสมอพี่น้องเขาไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการเงินแม้จะช่วงโควิดเราก็ยังจัดนมัสการพระเจ้าอยู่เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่เราไม่ต้องกลัวปัญหาการเงินทางด้านสวัสดิการเรื่องครอบครัวเรื่องการเป็นอยู่เรื่องลูกเรื่องธุรกิจเพราะพระเจ้าเลี้ยงดูเราพระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราอยู่เสมอดังนั้นเราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องกลัวปัญหาและสิ่งแวดล้อมที่กดดันเราอยู่นี้เพราะพระนามของพระเจ้าและเราสามารถเป็นพยานให้คนอื่นได้จริงหรือเปล่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่างเช่นในโบสถ์เราผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าแม้เราไม่สามารถนมัสการแบบกายภาพหน้าต่อหน้าได้คริสตจักรก็ยังรันไปอยู่เรื่องการถวายของโบสถ์เราไม่จำเป็นต้องไประดมถวายแต่พระเจ้าก็อวยพรสมาชิกและอวยพรโบสถ์เราก็ไม่มีปัญหาการเงินพี่น้องแปลกไหมในขณะที่เรากำลังดำเนินไปอยู่นี้คริสตจักรก็ดำเนินต่อไป
แล้วก็หนุนใจอย่างเต็มที่ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถเท่าที่สติปัญญาพระเจ้าก็ส่งคนเข้ามาส่งคนเข้ามาเลยแล้วพระเจ้าก็ให้ความคิดกับเราใหม่ๆขึ้นมามีงานหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดจะทำยกตัวอย่างเช่นพอเราจะต้องมานมัสการออนไลน์เนี่ยเราไม่สามารถมีชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ได้แล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วก็จัดวีดีโอผู้เชื่อใหม่ขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพียงแต่ของผู้ใหญ่แต่เป็นของอนุชนด้วยมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมีเดียทำงานมากขึ้นใช่ไหมครับกลับกลายเป็นว่างานหนักขึ้นกว่าเดิมซะอีกเห็นไหมแล้วขอบคุณพระเจ้าและที่สำคัญคือซับก็ยิ้มเพราะว่าได้อุปกรณ์ใหม่เยอะๆจริงไหมครับปกติไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าในช่วงโควิดนี้พระเจ้าอวยพรซับเป็นพิเศษยิ้มเลยนะพี่น้องไอสารเผื่อ LED ด้วยนะกำลังพิจารณา LED อยู่นะเดี๋ยวพี่น้องครับมอใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อที่จะสำแดงพระนามเราพี่น้องครับท่านสำแดงพระนามของพระบิดาให้กับท่านหรือเปล่าและการผมอยากขอย้ำอีกทีนะครับเขาพูดเรื่องเดียบทีนึงสำแดงพระนามของพระบิดาตอนแง่ลบไม่ใช่ตอนแง่บวกนะครับตอนแง่ลบตอนยากลำบากเนี่ยต้องสำแดงพระนามพระบิดาพี่น้องครับประการที่3ครับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่ออะไรครับมาเพื่อมอบคำตรัสของพระบิดาให้กับเรามอบคำตรัสอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ14นะครับข้าพระองค์มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วและโลกนี้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกหรือเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกพระเยซูมาเพื่อเมื่อมอบคำตรัสให้กับเราพี่น้องพระเยซูทรงเป็นพระวาทะในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1พระวาทะคืออะไรครับพระวจนะคือคำตรัสพระเยซูเป็นคำตรัสพระเยซูมาเป็นคำตรัสของพระบิดาในโลกนี้และพระองค์ทรงเป็นคำตรัสที่ถูกทำให้กลายเป็นเลือดและเป็นเนื้อที่จับต้องได้พี่น้องครับพระเยซูบอกเราว่าพระองค์จะตรัสเฉพาะสิ่งที่พระบิดาจะตรัสเท่านั้นและพระองค์ยังบอกเราว่าคนที่ฟังคำตรัสของพระองค์และเชื่อในคำตรัสนั้นจะมีชีวิตพี่น้องเราถ้าสมมติว่าเราฟังอ่านพระคัมภีร์หรือฟังคำพูดที่ผมพูดที่ผ่านๆมายกพระคัมภีร์เราจะรู้สึกเฉยๆถ้าท่านมองข้ามๆไปถ้าท่านมองไม่ซีเรียสแต่พี่น้องลองคิดลึกๆเข้าไปดูสิในพระธรรมยอห์นบทที่5เช่นพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ24ว่าไงใครเชื่อคำตรัสจะมีชีวิตคนมีชีวิตแปลว่าอะไรทำไมเราไม่มีชีวิตเพราะเราไม่เชื่อคำตรัสเพราะเราไม่มีคำตรัสของพระเยซูพี่น้องที่รักครับอยากมีชีวิตใช่ไหมรับคำตรัสของพระเยซูรับพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตลึกเข้าไปข้างในสิท่านทำหรือเปล่าถ้าท่านทำท่านจะพบกับน้ำพุแห่งชีวิตและไม่เพียงแต่เท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าไงน้ำพุแห่งชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นเหมือนมีคำเขียนไว้แล้วในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ37 38ใช่ไหมครับพี่น้องครับดูในพระธรรมของพระเจ้าอีกข้อนึงตอนนี้สิครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ23 24กล่าวว่าพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าเรารักใครถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาคนที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพี่ต้องเห็นไหมถ้าเรารักพระบิดาถ้าเรารักพระเจ้าเราจะประพฤติตามคำตรัสของพระเจ้าของพระเยซูของพระบิดาและพระเยซูคริสต์จะตรัสตามคำของพระบิดาด้วยพี่น้องครับไม่ใช่ของพระองค์เองนี่พระเยซูคริสต์จะตรัสเช่นนี้พี่น้องต้องจำไว้นะครับพี่น้องพี่น้องเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์และเราคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากวิทยาศาสตร์จนหมดสิ้นซึ่งผมก็เชื่อแต่ไม่ได้เชื่อ 100% แต่มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมรู้สึกประหลาดอัศจรรย์มากอย่างยกตัวอย่างเช่นโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคำตรัสของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจแต่ผมอัศจรรย์ใจเมื่อพระเจ้าตรัสจงมีความสว่างเป็นไงบ้างความสว่างเกิดขึ้นพี่น้องคิดดีๆสิครับมันทำไมผมไม่รู้แต่ผมรู้แน่ๆคืออะไรป่ะคำตรัสของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจมากเบื้องหลังของคำตรัสที่สุดยอดไม่เข้าใจถ้าพูดถึงความสว่าง
ผมเข้ามาในห้องประชุมนี้มืดพอเรากดปุ่มปุ๊บความสว่างเกิดขึ้นทำไมความสว่างเกิดขึ้นในห้องประชุมเพราะมันมีเบื้องหลังจริงไหมเพราะช่างไฟฟ้าเขาวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วพี่น้องครับมันมีฤทธิ์เดชในมือของเราที่เราไปกดนั้นแต่มันมีฤทธิ์เดชผมเปรียบเทียบในคำตรัสของพระเจ้าพี่น้องอะไรเป็นความมืดในชีวิตของท่านครับเชื่อคำตรัสของพระเจ้าใช่อันนี้เป็นฤทธิ์เดชอันและคำตรัสนั้นคืออะไรพระวาทะพระวาทะคืออะไรคือพระเยซูและพระวาทะนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสให้มีความสว่างความสว่างเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าตรัสให้มีน้ำแผ่นดินอากาศสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามที่พระองค์ต้องการอะไรก็ตามที่พระองค์ตรัสสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นและผมบอกพวกเราสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยแต่รูปแบบมันอาจจะต่างกันและเวลามันอาจจะไม่ใช่ทันทีเป๊ะแต่เกิดแน่นอนพี่น้องที่รักครับการที่เราพูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้พี่น้องฟังช้าๆการที่เราพูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นสิ่งที่เราทำได้การที่เราพูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นจะปลดปล่อยชีวิตความรักการทรงสถิตของพระเจ้าเข้าไปในโลกรอบๆตัวเราจริงไหมอันนี้หัวข้อคำเทศนาวันนี้คืออะไรเรามีหน้าที่ที่จะอวยพรไม่ใช่สาปแช่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวพระพรอวยพระพรเราจะปลดปล่อยพระพรเราจะปลดปล่อยชีวิตเราจะปลดปล่อยความรักและจะปลดปล่อยการทรงสถิตของพระเจ้าและนี่คือประโยชน์ของการท่องพระคัมภีร์ไงพี่น้องท่านไม่เข้าใจใช่ไหมหลายคนไม่เข้าใจว่าการท่องพระคัมภีร์เนี่ยมันเวิร์คขนาดไหนมันคุ้มค่าขนาดไหนเพราะเมื่อเราตรัสปุ๊บสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะเราตรัสปุ๊บกายภาพเกิดขึ้นทันทีมันเป็นฤทธิ์เดชและพระเจ้าแบ็กอัพสิ่งที่เราพูดเมื่อในพระธรรมกิจการบอกว่ายังไงครับพระเจ้าสัญญากับเปาโลและผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้ารองรับคำสอนและพระวจนะธรรมของพระองค์ด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์โอ้พี่น้องสุดยอดมากเลยพี่น้องผมอยากบอกพวกเรานะครับเรายังไม่ได้เห็นเต็มที่แต่ผมอยากเห็นมากขึ้นและผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่อหรือเปล่าพี่น้องไม่ต้องกลัวครับเพราะพระคัมภีร์คือคำตรัสของพระเจ้าและเมื่อเรากล่าวคำตรัสนั้นสิ่งนั้นเป็นจริงได้เช่นเราบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุลเลี้ยงแกะเราจะไม่ขัดสนพี่น้องเราก็จะไม่ขัดสนจริงๆและเมื่อเรากล่าวว่าพระองค์ผู้อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเมื่อเราประกาศเช่นนี้วิญญาณชั่วในโลกนี้ที่ครอบครองอะไรก็อยู่นั้นมันก็จะกลัวเราและเมื่อเราสั่งขับในพระนามของพระเยซูมันก็จะออกไปเมื่อเราตรัสเมื่อเราพูดในพระธรรมสดุดีบทที่46ที่เราท่องไปใช่ไหมครับจงสงบเงียบเถิดพึงรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าพี่น้องครับจิตใจของเราก็จะสงบสถานการณ์รอบๆเราก็จะสงบเพราะจิตใจและสถานการณ์รอบๆอยู่ใต้อำนาจของพระดำรัสของพระเจ้าพี่น้องเมื่อท่านมีปัญหาท่านเคยสั่งให้สถานการณ์มันหายไปหรือเปล่าพี่น้องถ้าท่านไม่ทำควรจะทำอันนี้ท่านต้องรู้เสียอันนี้เลยฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าผมนุนใจพวกเราพี่น้องท่านควรจะท่องพระคัมภีร์ประการที่4นะครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาเพื่ออะไรครับเพื่อประกาศพระนามของพระองค์เมื่อกี้สำแดงนะครับสำแดงพระนามใช่ไหมสำแดงไม่พอต้องประกาศด้วยเช่นเดียวกันในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ26บอกว่าไงครับข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์และจะทำให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขาและข้าพระองค์อยู่ในเขาพี่น้องไม่เพียงแต่สำแดงแต่ประกาศด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูย้ำให้เราเห็นว่าพระนามของพระบิดานั้นสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกาศออกไปพระนามของพระองค์นั้นจะต้องของพระบิดาต้องประกาศออกไปเพื่อเกิดผลอย่างเต็มที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงประกาศพระนามของพระบิดาเริ่มตั้งแต่สวรรค์ที่พระบิดาประทับอยู่และในพระกิตติคุณเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงประกาศสิ่งที่พระองค์ประกาศและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นมาจากพระบิดาพี่น้องผมอยากบอกพวกเรานะครับพี่น้องเราเข้าใจมิติฝ่ายวิญญาณน้อยไปมันมีพลังและมีอำนาจในบางสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้แต่เราไม่รู้เพราะเราไม่มีความเชื่อถ้าท่านเชื่อ
แค่คำพูดนี้พี่น้องคิดอย่างถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำไมเราไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เชื่อจริงไหมผมเชื่อครับพี่น้องทำไมเชื่อหรือเปล่าเพราะมัน no choice เพราะเราไม่มีเงินเพราะเราไม่มีความสามารถเพราะเราไม่มีวัตถุเพราะเราไม่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ผมทำได้คืออะไรครับเชื่อง่ายมากเลยแล้วเราเชื่อพระเจ้าอ่อนเนื้อความเชื่อที่พระเจ้าให้ที่เราทำกับพระองค์เพราะฉะนั้นผมว่าพระเจ้านี่ถ่อมมากนะถ่อมมากพระเจ้าถ่อมมากที่มาใช้พวกเรานะแล้วพระเจ้าเสียงมากที่พระเจ้ามาใช้พวกเรารู้ป่ะเพราะเราไม่มีอะไรเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยสอนลักษณะของพระองค์ให้กับเราอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าจงเสี่ยงเหมือนที่เราเสี่ยงกับเจ้าอ่ะพี่น้องมันแปลกนะพี่น้องพระเจ้าเสี่ยงกับเรานะพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่พระเจ้ามาเสี่ยงกับเราที่เรากระจอกอ่ะเราเล็กน้อยอ่ะเอาทุเรศแต่ผมว่านะแต่เราอ่ะเราจะเสี่ยงเหรอเราเสี่ยงน้อยกว่าที่พระเจ้าเสี่ยงกับเราอีกเพราะเราเสี่ยงกับพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงไหมแต่พระเจ้าเสี่ยงมากกว่าเราอีกเพราะเจ้าจะต้องเสี่ยงกับเราที่ไม่มีอะไรเลยผมคิดดีๆคิดลึกๆแล้วพี่น้องโอ้โหพระเจ้านี่เสี่ยงกับเรามากเลยและอีกอันหนึ่งคืออะไรป่ะพระเจ้าไม่บังคับเราด้วยพระเจ้าสามารถบังคับเราใช่เปล่าให้เราไปผู้รับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้าอนุญาตให้เราไม่รับใช้พระองค์ก็ได้แล้วแต่เราโอ้พี่น้องผมคิดว่านั่นคือสุดยอดของพระเจ้าแล้วครับพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้แย่งเกียรติของพระบิดาไปเป็นเกียรติของตนเองนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเพื่อถวายพระเกียรติในพระนามของพระบิดาและพระองค์ทรงกระทำให้พระนามของพระบิดานั้นเลื่องลือออกไปเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับเราจะต้องประกาศพระนามของพระเจ้าพระบิดาและสิ่งที่สำคัญคืออะไรบ้างครับเราต้องไม่แย่งเกียรติของพระเจ้าเกียรติของพระเจ้าอย่าแย่งพี่น้องครับไม่ต้องแย่งเกียรติของพระเจ้าไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองดังพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำได้นั้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้าให้กำลังกับเราความสำเร็จการเกิดผลที่เรามีนั้นก็เพราะพระบิดาช่วยให้เราเกิดผลพี่น้องอย่าแย่งเกียรติพระเจ้าไม่ต้องแย่งครับเกียรติเป็นของพระองค์และพระองค์จะให้ใครแล้วแต่พระองค์เราไม่เกี่ยวไม่ใช่หน้าที่ของเราจริงไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเราคิดแบบนี้ในโบสถ์เราไม่มีใครจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองหรือเบอร์สามหรือเบอร์ห้าสิบไม่มีครับพระเจ้าจะให้ใครอะไรเรื่องของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวหน้าที่ของเราคือประกาศพระนามของพระเจ้าอย่างเดียวหน้าที่ของเราคือสำแดงพระนามของพระเจ้าอย่างเดียวจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็แฮปปี้จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่แย่งเกียรติกันเราจะมีความสุขเพราะเราให้เกียรติแก่พระเจ้าองค์เดียวพี่น้องครับสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดกับเราคือพี่น้องครับเราอวยพรเพราะเราเป็นลูกของพระบิดาที่ให้เราอย่างเหลือเฟือพี่น้องพระเจ้าพระเจ้ามีอะไรกับเราเต็มที่มากเลยพี่น้องพระเจ้าพร้อมจะให้เราอยู่เสมอผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องนึงพี่น้องครับตัวอย่างเด็กกำพร้าอะไรคือลักษณะของเด็กกำพร้าพี่น้องมีพ่อแม่คริสเตียนคู่นึงเขาได้เอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงเป็นลูก2คนหลังจากที่ทำการคุ้นเคยแล้วก็นักจิตวิทยาได้มาทำการสำรวจและแนะนำทั้ง2ฝ่ายเรียบร้อยแล้วก็อนุญาตให้พ่อแม่บุญธรรมคนนี้รับลูกรับเด็ก2คนนี้กลายเป็นลูกอยู่บ้านใหม่ได้เด็กทั้ง2รู้และสัมผัสว่าพ่อแม่ใหม่ของเขาเนี่ยรักเขามากและเขาก็รู้สึกดีรู้สึกสงบรู้สึกมีสันติสุขในบ้านหลังใหม่แต่ที่น่าสนใจคืออะไรปะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นวันแรกเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นเด็ก2คนนี้นั่งอยู่บนโต๊ะกับพ่อแม่ปรากฏเป็นไงเด็ก2คนนี้หยิบคว้าทุกอย่างไว้บนจานของตัวเองหมดเต็มที่แล้วเอามือโอบไว้ไม่ต้องการให้ใครเอาอาหารเข้าไปพี่น้องครับนี่คือเด็กกำพร้าพ่อแม่บุญธรรมเมื่อเห็นนี้ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าไงลูกทั้ง2เป็นลูกของพ่อและแม่อาหารนี้ไม่ต้องเก็บไว้หรอกพรุ่งนี้จะมีอีกและทุกๆวันจะมีอีกตลอดไปพ่อและแม่จะจัดเตรียมให้กับลูกทุกๆวันจริงหรือเปล่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเด็กกำพร้าลูกกำพร้าเยอะแยะไปจนหมดแม้แต่คริสเตียนบางคนก็เป็นเด็กกำพร้าด้วยเก็บไว้สำหรับตัวเองอยู่เสมอพี่น้องครับ
เด็กกำพร้าจะมีชีวิตที่แตกต่างกับเด็กที่รู้ว่ามีพ่อและมีแม่ที่รักเขาเด็กที่มีความมั่นคงจากครอบครัวไม่ต้องพยายามเก็บทุกอย่างไว้เพื่อตัวเองหรือต้องพยายามให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองดีแต่เขาจะเห็นคุณค่าของคนอื่นและไม่ต้องพยายามต่อสู้เพื่อให้คนอื่นสนใจในตัวเขาจริงไหมพี่น้องพี่น้องเข้าใจเบื้องหลังของ culture of honor ในโบสถ์เราหรือไม่พี่น้องเข้าใจวัฒนธรรมการให้เกียรติของโบสถ์เราหรือไม่ทำไมเราต้องมีวัฒนธรรมให้เกียรติเพราะเราไม่ใช่เด็กกำพร้าเพราะเราไม่ใช่ลูกกำพร้าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่พยายามที่จะหาชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่เราพยายามมองทองของคนอื่นและพยายามดึงทองออกมาจากคนอื่นให้ได้และเราต้องพยายามให้เกียรติกับคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพราะเรามั่นคงแล้วเอเมนพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นค่านิยมของโบสถ์เราเนี่ยพี่น้องมันสะท้อนออกมาจากพระลักษณะของพระบิดาให้กับเราเพราะพระบิดาดีเพราะพระบิดาเป็นพ่อของเราเพราะเรามีอาหารกินทุกวันเพราะเรามีเงินใช้ทุกวันแม้ตอนนี้เรายังไม่มีแต่พระเจ้าจะให้เราพรุ่งนี้เราจะมีแล้ววันนี้เราก็จะมีและวันนี้มีพอมากสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้พระเจ้าก็จะให้ถ้าเราต้องการอะไรอีกพี่น้องนี่คือทัศนคติของการดำเนินชีวิตของผมด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะสร้างโบสถ์หลังนี้อันนี้เป็นจริงๆเราจะสร้างโบสถ์หลังนี้เราจะซื้อที่ดินโบสถ์หลังนี้เราซื้อที่ดินเรามีเงิน2ล้านเราซื้อที่16 ล้าน ตอนที่เราสร้างอาคารนี้เราติดลบ200,000ติดลบนะครับพี่น้องครับพอถึงเวลาก็มีเงินมาตลอดและพี่น้องแล้วผมก็ทำอย่างนี้กับบ้านผมด้วยแล้วผมก็ทำอย่างนี้กับครอบครัวผมด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะผมรู้พระเจ้าจะเตือนกับผมเมื่อถึงเวลาและพระเจ้าไม่เบี้ยวพระเจ้าเป็น promise keeper พระเจ้าเป็น miracle maker จริงไหมพระเจ้าพี่น้องอันนี้คือเราต้องเดินชีวิตแบบถ้าสมมติเราเกิดผมต้องการความต้องการให้ถ้าผมเป็นเด็กกำพร้าและต้องเด็กกำพร้าที่มีเงินมั่นคงในโบสถ์นี่นะผมจะต้องมีเงินกี่พันล้านครับเพื่อทำให้โบสถ์นี่รันไปได้เท่าไหร่ครับไม่พอครับพันล้านก็ไม่พอตลอดชีวิตพี่น้องครับเราจะต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นและเราไม่ต้องพยายามต่อสู้เพราะอะไรเพราะเรามั่นคงพี่น้องครับไม่ใช่เพียงแต่เด็กแต่เรากำลังพูดถึงคนทั่วๆไปเพื่อนบ้านของเราเจ้านายของเราคนร่วมงานของเรานักการศาสนานักการเมืองหรือแม้แต่พี่น้องในคริสตจักรอาจจะเป็นลูกกำพร้าก็ได้จริงหรือเปล่าพ่อคนเหล่านี้ไม่มีคำตอบสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเพียงแต่กดไม่ให้ตัวเองเจ็บปวดที่ตัวเองให้ความเจ็บปวดนั้นโผล่ออกมาเท่านั้นเองพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องครับเราที่เป็นลูกที่มีความมั่นคงแต่เราอยู่ในโลกปัจจุบันที่เป็นโลกกำพร้าจึงเป็นเวลาที่เราที่เป็นคนมั่นคงของพระเจ้าต้องลุกขึ้นมาเราจะมีสิทธิพิเศษที่เรามีสิทธิพิเศษแล้วที่เราได้รู้จักพระบิดาที่อัศจรรย์สำหรับตัวเราพระองค์ให้เข้าใจเราว่าเราไม่ต้องพยายามที่จะกักตุนอาหารเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพราะกลัววันพรุ่งนี้จะไม่มีกินไม่มีใช้แต่จากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาเราเห็นว่าเราได้รับจากพระเจ้าเราสามารถที่แบ่งปันพระบิดาที่ประเสริฐนั้นให้กับคนอื่นได้เพื่อเขาจะมีสามารถมีประสบการณ์กับพระบิดาที่ดีเลิศประเสริฐนี้แบบเดียวกับเราที่มีนั้นพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสคำหนึ่งไว้ครับพระบิดาทรงใช้เรามาแล้วฉันใดเราก็จะใช้พวกท่านไปฉันนั้นด้วยพี่น้องครับงานที่มอบให้กับพระเยซูนั้นคือเปิดเผยพระบิดาให้คนทั้งหลายได้เห็นและพระเยซูได้มอบงานนี้ให้กับสาวกของพระองค์ตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้ากลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์แล้วและพระเยซูประทานพระยมสุดให้กับเราเพื่อช่วยเราในการทำงานในการเปิดเผยพระบิดาให้สำเร็จเพื่อโลกนี้จะสามารถรู้ได้ว่าอะไรมือซ้ายและอะไรมือขวาและคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์นั้นก็จะลงมายังคนที่รู้จักพระบิดาและคนที่รู้ว่าพระเจ้าดีนั่นเองพี่น้องครับท่านคิดยังไงครับท่านจะอวยพรและท่านจะสาปแช่งในสภาพโลกนี้ที่มีปัญหาหน้าที่ของเราคืออวยพรแล้วเราอวยพรเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเราดีแล้วเราไม่ใช่เป็นลูกกำพร้าเราเป็นลูกที่มีพ่อแม่และเรามีความมั่นคงและพระเจ้าจะให้เรานั้นได้ยืนหยัดกับพระเจ้าต่อไปให้เราก้มศีรษะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันแล้วตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ดีไหมครับขอเชิญหมอไก่ครับ
ี่น้องคะในเช้าวันนี้เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าพระองค์เป็นพ่อที่ดีสิ่งที่ดิฉันได้ยินในวันนี้ก็คือว่าพระองค์เป็นพ่อที่ดียอดเยี่ยมพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราเป็นกำพร้าแต่หลายครั้งเมื่อพระเจ้าต้องการจะสำแดงความดีของพระองค์ในชีวิตของเราเราอาจจะใจร้อนแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ทันละมันจวนตัวแล้วนะคะอย่าให้เราทำแบบเดียวกับที่ซาอูลทำก็คือว่ากลัวว่าซามูเอลจะมาไม่ทันกลัวว่างานมันจะไม่ทันการกลัวว่าพระเจ้ามาช้านะคะและทั้งความกลัวในชีวิตของเราเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่ได้ไว้วางใจว่าพระเจ้าสามารถที่จะดูแลและสามารถที่จะมีคำตอบในชีวิตให้กับเราได้นะความกลัวคือความเชื่อที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นความเชื่อในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้านะในวันนี้อยากจะให้เราได้หันหาพระองค์นะคะถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถไว้ใจพระเจ้าได้พี่น้องในวันนี้อยากจะท้าทายท่านไว้ท่านกล้าที่จะไว้ใจพระองค์การไว้ใจพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นความเพ้อฝันแต่ว่าเราไว้ใจพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทำงานอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงทำให้เราสัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ว่าไม่มีใครที่จะสามารถให้ได้พี่น้องพระเจ้าของเราดีดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราโดยการพยายามที่จะคว้าพยายามที่จะหาพยายามที่จะเก็บไว้เป็นของตัวและพยายามที่จะบอกว่าถ้าเราให้ออกไปหรือถ้าหากว่าเราแบ่งปันให้กับคนอื่นเราจะพร่องและเราจะมีไม่เพียงพอในวันนี้พระเจ้าอยากจะบอกว่าเรามีพ่อที่ดีพระองค์เป็นพ่อที่ดีAmen.